ครับสวัสดีครับวันนี้มาเมย์ไม่มีครอบครัวมานะครับวันนี้เราก็จะพามาเที่ยวนะครับเที่ยวชมบรรยากาศที่น้ำตกตาโตนนะครับที่ที่อำเภอเมืองครับจังหวัดชัยภูมินะครับหรือว่าเมื่อนี้จะมาเที่ยวน้ำตกตาโตนครับผมนี่มาเบื้องบรรยากาศเดี๋ยวพาไปเบื้องบรรยากาศน้ำตกเย็นๆครับอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องมาเที่ยวน้ำตกครับผมอันนี้เรามาเที่ยวก่อนช่วงสงกรานต์นะครับเพราะว่าช่วงสงกรานต์คนจะค่อนข้างเยอะนะครับอาจเยอะแล้วก็จะมาลำบากนะครับตอนก็ช่วงบ่ายโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเดินลงไปเที่ยวที่น้ำตกนะครับวันนี้มาเข้าห้องน้ำก่อนครับผมนี่เป็นทางลงไปน้ำตกนะครับนี่นี่ตอนรับสงกรานต์นี่มีทางลงก็จะชันๆหน่อยนี่เขากำลังตอนนี้ที่ประมาณนี้ก็ทำซุ้มนะครับซุ้มน้ำซุ้มน้ำอยู่ตรงนี้นะครับนี่จะเป็นซุ้มน้ำนะซุ้มไอ้น้ำนี่ยังไม่เสร็จก็กำลังทำซุ้มไอ้น้ำนะตรงนี้ครับไปเดินนะครับส่วนนี้จะเป็นทางเดินลงไปน้ำตกนี่เขากำลังจะทำซุ้มนะครับซุ้มหาประตูซุ้มไอ้น้ำนะครับแต่ตอนนี้ยังทำไม่เสร็จนะครับเพื่อต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้โอ้ยร้อนนี่ก็เป็นทางที่จะเดินลงมาเล่นน้ำตกนะครับน้องวินเนอร์ครับน้องวินเนอร์ก็มาที่น้ำตกกับพ่อกับแม่นะครับนี่อากาศร้อนๆจะทำยังไงดีตกตาโตนะฮะนี่ก็เห็นไหมคะน้ำตกคนเยอะมากเพราะว่าอากาศร้อนมีคนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับที่น้องปิ่นนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่านี่ยังไม่ถึงสงกรานต์นะครับนี่บรรยากาศครับตกตาโตนเวลาบ่ายโมงครับยังก็ได้น้ำคุกไปนี่ครับเรากลุ่มเราปิกนิกครับปิกนิกนะครับรับเจ้าอะไรมั้งครับปิกนิกนะครับมีที่นั่งเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่ที่นั่งเราครับนี่ครับนี่ก็คือบรรยากาศน้ำตกนะครับน้ำตกตาโตจังหวัดชัยภูมิครับระยะใกล้ๆดูครับสวยงามเสียงน้ำเย็นสดชื่นมากชำมากด้านบนครับด้านบนก็มีน้ำตกไหลมอนะบรรยากาศน้ำตกตาโตนอ
ครับมินเนอร์ก็มาเล่นน้ำกับพ่อกับแม่นะครับในที่น้ำตกตาโตดูเสียงน้ำเสียงดังมากตอนนี้แทบไม่ได้ยินเสียงคนพูดเลยเพราะเสียงน้ำเย็นน้ำเย็นมากเย็นไหมมินเนอร์น้ำเย็นมากครับใครที่ร้อนๆนะครับเราจะมาเที่ยวน้ำตกตาโตนะครับพี่พีไม่ได้มาด้วยนะครับเย็นมากเลยดูน้ำครับน้ำไหลสนุกเขาละเนื้อเนื้อครับเย็นไหมเนื้อเย็นไหมลูกจับดีนะดีนะเนื้อเย็นไหมสนุกไหมลูกเนื้อสนุกไหมสนุกไหมมาเล่นน้ำครับเรามาเล่นน้ำตกตาโตนที่ชัยภูมิครับพี่น็อตมาแล้วพี่น็อตกับป้าอ๋อยมาแล้วเนื้อน้อยกับป้าอ๋อยมาแล้วนี่พี่น็อตครับพี่น็อตมาแล้วพี่น็อตมาเล่นน้ำน้องป้าอ๋อยนี่ป้าอ๋อยมาป้าพาไปมาป้าพาไปตรงนู้นไปเร็วเดี๋ยวเราไปดูดอกไม้ไหนเดินเดินไปเดินเล่นกับป้าอ๋อยแล้วครับสนานเพลิดเพลินคุณป้าป้าพาน้องมินเนอร์ไปเล่นตรงกลางแล้วบรรยากาศดีมากๆครับตอนนี้อากาศร้อนๆแต่ตรงนี้เย็นมากนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เย็นเย็นสบายนะครับน้ำตกน้ำจืดนะครับเย็นสบายชุ่มฉ่ำครับโอ้ยเย็นสบายเอาน้ำแช่เท้าครับตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าอากาศเย็นดีมากอากาศดีมากครับว้าวบรรยากาศดีมากๆนะครับฟังเสียงน้ำตกครับน้ำไหลน้องมินเนอร์กับพี่น็อตไปเดินเล่นจากนู่นครับอาจารย์มาเดินมานั่งเล่นในร่มอีกแล้วนี่คือพี่ปิ่นนะครับพี่ปิ่นของน้องๆปิ่นก็มาเที่ยวด้วยครับปิ่นเราลงแค่ขาคุณป้าอ๋อยครับป้าอ๋อยป้าอ๋อยกับหลานๆลูกๆครับอู้นเนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยถอดหมวกหน่อยมองไม่เห็นเนี่ยเลยถอดหมวกหน่อยถอดหมวกให้หน่อยเนี่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 ยเล่นน้ำเย็นสบายไหมว้าวมินเนอร์ปกติเคยเล่นแต่น้ำท่วมวันนี้ได้มาเล่นน้ำตกนะครับได้มาเล่นน้ำตกจริงๆจังๆเขาปกติเขาจะเล่นแต่น้ำท่วมที่บ้านต้องรอน้ำท่วมถึงได้เล่นนะครับเราได้มาเล่นน้ำแบบน้ำตกของแท้นะครับมุมนี้สวยครับสวยมาก
ชุ่มฉ่ำเย็นสดชื่นบรรยากาศดีมากโอ้โอ้เดินมาเล่นน้ำตรงนี้เหรอยอดเลยบรรยากาศดีมากชุ่มฉ่ำเย็นสดชื่นฟังเสียงครับฟังเสียงน้ำฟังเสียงน้ำไหลมุมสวยๆน้ำตกตาตนก็เป็นทางครับทางสะพานนะครับเดินดูสะพานสะพานแขวนสะพานห้อยนะครับบรรยากาศจะไม่ลงไปด้านล่างนะครับจะถ่ายแต่ด้านบนมินเนอร์แม่อ้าวมองกล้องหน่อยมินเนอร์กับแม่เขาก็มาดูบรรยากาศสวยๆบนสะพานแขวนข้ามน้ำตกนะครับนี่สวยมากนะครับนี่เปลี่ยนน้ำตกเราไม่ได้เดินข้างล่างครับขึ้นข้างล่างเขาเดินสวยนะครับกว้างๆนะครับสวยงามครับได้ยินเสียงน้ำตกนะครับด้านล่างจะเป็นน้ำตกไหลผ่านสะพานนะครับผมโอเคครับสำหรับทริปเที่ยวน้ำตกตาตนวันนี้แล้วก็มีประมาณนี้ครับบรรยากาศสวยสดชื่นมากเย็นชุ่มฉ่ำมากครับตอนนี้อยู่ตรงสะพานแขวนครับโอเคยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับลาไปด้วยภาพบรรยากาศโอ้อันแขวนครับสะพานแขวน